สดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจตุยก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่เจตุยพามาชมผักที่อยู่ในสวนเจตุยหรือว่าหญ้าที่อยู่ในสวนเจตุยนะคะมันมีอะไรที่กินได้ไม่ได้ยังไงและทีนี้ก็เจตุยมีข้อสงสัยอยู่อันหนึ่งก็คือต้นนี้นะคะต้นนี้ที่เจตุยไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่เพื่อนๆบอกว่าให้ลองถ่ายมาดูแบบชัดๆนะคะเนี่ยเจตุยจะถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าลักษณะของใบมันเป็นแบบไหนเนาะเนี่ยที่เจตุยเคยเห็นเขาบอกว่ามันกินได้แต่ลักษณะของมันจะเป็นขนนะคะเดี๋ยวจะเด็ดใบมาให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะนี่คือลักษณะใบของมันนะคะใบของมันจะมีเป็นขนขนทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นขนอย่างนี้เลยแล้วก็ข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมีขนตลอดเลยที่ยายตุ๋ยสนใจนะคะเพราะว่าเคยดูในวิดีโอของฝรั่งเขาก็บอกว่าไอ้ต้นเนี้ยมันกินได้เนาะและทีนี้ยายตุ๋ยก็เดินเสาะแสวงหานะคะเพราะว่าเจตุยชอบอยู่แล้วเนาะไอ้เกี่ยวกับพวกผักหญ้าอะไรอย่างเงี้ยพอดีไปเจออยู่ข้างถนนแล้วทีนี้เจตุยก็เล็งเอาไว้แล้วแหละว่าถ้าเกิดเขามีดอกเจตุยก็จะไปเก็บดอกไปเก็บดอกไปเก็บเมล็ดเข้ามาแล้วก็ได้เมล็ดมาเจตุยก็มาปลูกในสวนเลยนะคะและตอนนี้ก็คือขึ้นมาเต็มอยู่ทุกจุดทุกมุมในสวนเจตุยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นหญ้าที่กินได้หรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับฟันสิงโตแต่มันแค่ใบมันจะสักสากมันมีขนเดี๋ยวเจตุ๋ยจะให้ดูชัดๆเลยนะคะเพราะว่าวันก่อนที่ถ่ายมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้คือมาเจอที่มันต้นใหญ่ต้นอวบมากเลยพี่น้องจ๊ะแต่ใบของมันก็จะเป็นขนอย่างนี้เลยนะคะและก้านของมันก็จะออกสีม่วงๆอย่างนี้นะคะสีม่วงแดงเนาะนี่คือลักษณะใบของมันแล้วก็นี่คือด้านหลังมันจะมีตรงสันตรงเส้นกลางใบของมันจะออกตรงปุ่มเป็นปุ่มแดงๆนะคะตรงขนของมันเนี่ยจะเป็นปุ่มแดงๆนี่เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใบชนิดนี้ต้นหญ้าชนิดนี้กินได้หรือเปล่ามาหักเอายอดผักไปใส่นึ่งปลาพี่น้องจ๊ะนี่มีแต่ยอดเจตุ๋ยเอาแต่ยอดมันไม่เอาเยอะอันนี้จะเป็นกูสเบอร์รี่นะคะเป็นกูสเบอร์รี่หรือว่าขามป้อมฝรั่งนะคะก็เริ่มจะเป็นลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวเจตุ๋ยจะเอาให้ดูลูกเขาเป็นลูกเล็กๆนะคะนี่เป็นลูกเล็กๆนกก็ชอบนะคะนกชอบกินต้นของเขาจะไปนอนไปตามพื้นพี่น้องจ๋ายายตุ๋ยต้องมาเอาไอ้นี่ทำเป็นค้างให้มันเพราะว่าเห็นไหมมันนอนไปตามพื้นเลยเนี่ยเนี่ยลูกของมันเดี๋ยวจะพามาดูมาอัปเดตต้นเลมอนบาล์มที่ยายตุ๋ยปลูกใส่กระถางวันนั้นนะที่ยายตุ๋ยมาปลูกใส่กระถางมันก็เริ่มติดแล้วนะคะแล้วก็จะมีสะระแหน่ด้วยเนาะสะระแหน่ก็ติดเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือเลมอนบาล์มนะคะอันนี้ติดเร็วนะคะสะระแหน่ก็เหมือนกันเนี่ยยายตุ๋ยปลูกใส่กระถางเอาไว้แป๊บเดียว
วันนั้นอะที่เจ๊ตุ๋ยมาตัดเลมอนบาล์มแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดเด็ดเป็นใบแล้วเจ๊ตุ๋ยเอาไปอบนะคะอบแห้งแล้วก็ใบก็ยังเขียวอยู่นะคะเวลาเราไปทำชามันก็ยังเป็นใบสีเขียวแล้วก็เจ๊ตุ๋ยจะบอกว่ามันได้ผลจริงๆนะคะมันได้ผลคืออะไรคือเจ๊ตุ๋ยเป็นคนที่นอนยากเนาะแล้วทีนี้มากินชาเนี่ยเมื่อวานที่เจ๊ตุ๋ยกินไปดื่มชาใบเลมอนบาล์มเนี่ยไป3แก้วปรากฏว่าง่วงนอนมากเลยพี่น้องจ๋าง่วงนอนเนี่ยได้ผลจริงๆนะคะใครที่นอนยากเนาะเอาไปทําเป็นชาดื่มนะคะสุดยอดเลยจิตตุ๋ยเจอต้นเนี้ยอยู่ในสวนมีใครพอจะทราบบ้างหรือเปล่าคะว่าอันนี้มันคือต้นของอะไรเพราะว่าจิตตุ๋ยตัดทุกปีแต่มันก็ขึ้นทุกปีเพราะว่ามันยังมีเง่าอยู่ข้างล่างอะเนาะต้นสวิตชาร์ดมาหลบอยู่ทุกมุมเลยดูต้นนี้สีสวยสีแดงต้นใหญ่ต้นนี้ก็จะเป็นสีเขียวต้นใหญ่มากมีใครจำได้หรือเปล่าคะที่ยะตุ๋ยบอกว่าต้นพัมโอ้ยมาร้องเสียงดังแท้ต้นพัมที่อยู่ในสวนยะตุ๋ยอ่ะยะตุ๋ยนึกว่ามันจะไม่มีโอ้ยทำไมเสียงดังจังพูดไม่จบสักทีที่ยะตุ๋ยบอกว่ามันไม่มีลูกปรากฏว่ามันมีพี่น้องจ๋าเนี่ยนึกว่าไอ้เจ้านกแล้วก็ตัวกระรอกมันมากินดอกมันหมดอ่ะเนาะแต่มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะหรือว่ามันจะเป็นอยู่ตรงกิ่งที่มันอยู่ตรงปลายของต้นไม้มันมากินไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็ดกอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีลูกให้ยายตุ๋ยเก็บไหมเห็นต้นนี้แล้วคิดถึงบ้านจังเลยพี่น้องเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับดอกคูนที่บ้านเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในสวนของเพื่อนบ้านดอกไอ้นี่ก็เริ่มบานแล้วนะคะเทเบอรี่ยะตุ๋ยลูกเล็กๆอันนี้ลูกของเขาก็จะคล้ายๆกับราสเบอรี่นะคะแต่ราสเบอรี่นี่เขาจะไส้เขาจะกลวงเวลาเราดึงขั้วแล้วก็ตูดเขาจะกลวงนะคะแต่อันนี้ก็คือไส้เขาจะตันหมายถึงว่าเวลาเราถอดขั้วออกดึงขั้วออกตูดเขาจะตันนะคะอันนี้จะยะตุ๋ยจะชอบเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมอร่อยปลูกผักอีหินยะตุ๋ยตอนนี้แก่หมดแล้วนะคะผักอีหินอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานเขาก็จะเหลืองต้นเหลืองต้นแก่แล้วก็ดอกก็จะร่วงลงมาในเรือนกระจกยะตุ๋ยอีกเหมือนเดิมก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพี่ฝักมันแก่ยะตุ๋ยก็จะมาเคาะเอาเมล็ดมันไว้นะพี่น้องเนาะอันนี้ที่ยะตุ๋ยบอกว่าเป็นต้นผักที่ตายยากนะคะหลายปีแล้วนะคะต้นเนี้ยอยู่ในเรือนกระจกยะตุ๋ยเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ตายนะคะเขาก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆเห็นไหมมีดอกแล้วเขาก็จะมีฝักแล้วก็จะร่วงลงมาในกรีนเฮาส์แล้วก็จะเกิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและยายตุ๋ยจะมาอัปเดตต้นพาสลีย์นะคะหลังจากที่เอาฮอร์โมนไข่มารดเป็นไงบ้างพี่น้องเห็นไหมเขียวขึ้นมาทันทีทันใดเลยยอดอวบต้นใหญ่เห็นไหมอันนี้คือฮอร์โมนไข่นะคะได้ผลฮอร์โมนที่ยายตุ๋ยทำเองนะคะสุดยอดผักดีๆในสวนมีเยอะแยะไม่ชอบแต่ชอบหาหญ้ากิน สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะตุ๋ยจะไปเดินเลาะดูในสวนว่าจะมีอะไรที่
พอจะกินได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ